คุณควรเปิดตู้อริสุเมะและโทคิบันนี่หรือไม่ถ้าคุณชื่นชอบในตัวของน้องอริสุที่รอบนี้ถอดชุดพัฒนาเกมมาปัดกวาดเช็ดถูและลวกผมใส่ชุดเมดอยากมี L2D ของน้องตายน่ารักมานอนอยู่ที่หน้าจอ L2D ของคุณแล้วก็ของโคตรดีเลยครับพี่น้องครับเปิดสิครับรออะไรแต่ถ้าเกิดคุณคาดหวังการใช้งานแล้วก็หลังโฆษณาเรามาคุยกันครับคลิปนี้สปอนเซอร์ by Doom Time Shop บริการขายรหัสเกมออนไลน์มีทั้งเกนชินนิกเก็ต Star Rail Blue Archive ทุกถูกเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยเหรอพี่อยู่กับเรามาเดือนที่3แล้วสนใจดูลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับขอบคุณครับอริสุชุดเวทโจมตีประเภทลึกลับป้องกันเพศเกาะเบาหลังจากที่น้องเปลี่ยนมาเป็นชุดเมดอาวุธเรียวการของอริสุอยู่ๆก็เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีไปปังปังปังเป็นเพราะสกิลรองคุณสมบัติอาชีพผู้กล้าเมดเปลี่ยนการโจมตีทั่วไปให้โดนแค่ตัวเดียวซึ่งปกติแล้วเนี่ยเรียวกันจะยิงเป็นทางผ่านยาวๆไปเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็จะส่งผลให้สกิลมันก็จะโดนตัวตามทางด้วยแต่เนี่ยคือโดนแค่ตัวเดียวเลยโอ้ยแล้วใครเขากดมาเคลียร์ลูกจ๊อกตามทางกันดูตัวก็ดูแล้วปะเอาไว้ใช้กับบอสเลยเนี่ยทั้งสกิลโบนัสอาชีพค่ะที่เพิ่มความเสียหายคริกับดูแลให้แบบครบเซตเลยค่ะที่เพิ่มประสิทธิภาพดาเมจฟ้าครับเรื่องความแรงของดาเมจอลิซิเมจเนี่ยบอกเลยว่าไม่เถียงเลยสักคำหนึ่งครับประเด็นของเรื่องคือไอ้สกิลพื้นฐานเนี่ยที่ดูแลให้แบบครบเซตมันต้องยิงโจมตีทั่วไป15ครั้งก่อนนะมันถึงจะเพิ่มประสิทธิภาพพิเศษลึกลับจำนวนหนึ่งซึ่งกระสุนของเรลกันเนี่ยถามว่ามีกี่นัดมี5นัดนะครับผมเวลาที่ยิงไปครบ5นัดปุ๊บอลิซิเมจจะทำการรีโหลด1ครั้งนะครับผมซึ่งต้องทำอย่างนี้ไปจำนวน3ครั้งด้วยกันมันถึงจะครบ15นัดถูกไหมแล้วถึงจะมีสกิลพื้นฐานออกมาเพิ่มประสิทธิภาพของดาเมจสีฟ้าแล้วคุณลองคิดดูว่าเรลกันเนี่ยความเร็วในการยิงอ่ะมันเร็วแค่ไหนถ้าแค่นั้นคุณยังรู้สึกดีไม่พอแล้วก็นะครับผมขอบอกเลยว่าคุณมีดวงไหมครับใช่ครับดวงของคุณที่เอาไปเปิดกาชากับอาโรน่านั่นแหละเอามาใช้กับสกิล EX ของอริสุเมะเนื่องด้วยว่าสกิลของอริสุเมะเนี่ยมันเป็นสกิลซิงเกิลทาร์เก็ตหรือว่าสกิลโจมตีเดียวถูกไหมดังนั้นแล้วถ้ามันติดคิมันจะแรงมากแต่ว่าถ้ามันไม่ติดเนี่ยคือรีนะครับคุณต้องรีจนกว่าที่สกิลของอริสุเมะเนี่ยจะติดคริแล้วมันถึงจะทำดาเมจได้แตกต่างอย่างสมบูรณ์แบบครับผมแล้วลองคิดดูว่าในช่วงเวลาของการตีเลดบอสเนี่ยคุณต้องภาวนาให้อริสุเมะตีติดคริกี่ครั้งครับนี่เรายังไม่ได้นับนะครับว่าเวลาที่เราลงเลดบอสอย่างเช่นชิโรคุโระเวลาที่ระเบิดมันลงผิดที่แล้วมันโดนดาเมจเยอะๆเนี่ยก็ต้องรีหรือว่าบอสที่มีค่าต้านทานคิสูงๆอย่างเช่นกอสเนี่ยมันต้านทานคิ500ถูกไหมครับซึ่งปกติเราจะสามารถทำคริติคอลได้ 13.28% แล้วก็ถ้าเกิดมีอาโกบัฟมันก็จะเป็น 33.78% เท่านั้นนะครับก็คือรีกันตาเหลือครับมอลลิ่งจนแบบหัวล้านนะครับทีนี้คุณเห็นถึงความสำคัญของมิกะที่มีการันตีคิหรือยังล่ะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรกดอลิซเมดอลิซเมดเนี่ยเป็นตัวที่จะทำดาเมจได้สูงมากเพราะว่าเป็นตัวหน้ายิ้มในเมืองนะครับผมแล้วก็มันจะส่งผลกับเรื่องของบอส3สีที่จะมาในอนาคตด้วยไม่มีเนี่ยเล่นทีมอื่นได้ไหมเล่นได้ครับมันมีทีมอีกหลากหลายเลยครับที่ไม่ต้องใช้อลิซเมดดังนั้นแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าสำหรับคนที่งบไม่ค่อยเยอะนะครับก็ข้ามตู้อลิซเมดไปก็ได้ครับผมแล้วก็หาเพื่อนที่มีปืน3ยืมครับใช่ครับควรจะมีปืน3หรือปืน2ก็ดีฮะถึงจะน่าใช้นะครับอลิซิเมทเนื่องด้วยว่าพอเอาดาเมจมารวมกันแล้วเนี่ยจริงๆอิซุนะแอบชนะนิดหนึ่งนะถ้าเกิดเทียบดาเมจโดยรวมเนี่ยแถมปวดหัวน้อยกว่าด้วยโทคิที่มาใส่ชุดบันนี่เป็นยังไงมันบ้างครับผมบอกเลยว่าแจมแมวสุดๆเลยครับผมหมายถึงสกิลนะเพราะว่าสกิล EX ของน้องเนี่ยอาวุธพิเศษอาร์มเกียร์จะเป็นการใช้สกิลคอสที่น้อยมากนะครับซึ่งใช้เพียงแค่2เท่านั้นแล้วก็โจมตีเป็น 145% เลยครับกับศัตรู1เป้าหมาย
ส่วนสกิลพื้นฐานเนี่ยก็จะมีความสามารถในการลดต้านทานความเสียหายคริสำหรับสกิลลดความต้านทานคริติคอลนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่น่าสนใจทีเดียวครับผมแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เป็นสกิลที่ทำให้ตัวของโทคิบานิโกเนี่ยไม่ได้เป็นดาเมจที่เป็นดาเมจโดยตรงเลยเพราะว่าเป็นเหมือนกึ่งซับดาเมจมากกว่าเพราะว่านอกจากสกิลนี้เนี่ยก็จะมีอีกสกิลหนึ่งที่เป็นเทคนิคแบบผู้เชี่ยวชาญที่จะเพิ่มความเร็วโจมตีเฉยๆซึ่งสำหรับสกิลดาเมจของน้องเนี่ยมันไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่คือมีนะแต่ว่าไม่ได้แรงจนกระทั่งถึงกับรู้สึกว่าแบบเป็นเมน DPS นะครับผมส่วนสกิลรองก็จะเป็นกลวิธีการใช้อาวุธครับเพิ่มความเสียหายระเบิดเมื่อใช้ร่วมกับสกิล EX โดยรวมแล้วจะรู้สึกว่าตัวของโทคิบันนี่เนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็เป็นตัวละครที่ใช้งานได้ง่ายหยิบจับใช้สอยได้หลายพื้นที่นะครับผมเนื่องด้วยสกิลคอสที่น้อยแล้วสามารถช่วยในการวนของสกิลคอสด้วยแต่เราจะเห็นตัวละครอย่างโทคิบันนี่เนี่ยถูกใช้อย่างมากในช่วงเวลาที่มีเลดบอสที่เป็นไคเทนเจอร์นะครับผมหุ่นยนต์นั่นเองเวลาที่ตัวหุ่นยนต์เนี่ยกางโล่ขึ้นมาเนี่ยโทคิบันนี่ที่เป็น EX skill นั้นจะช่วยเคลียร์โล่ได้ง่ายมากเพราะว่ามีการโจมตีถึง24ครั้งต่อ1 EX skill เลยครับผมดังนั้นถ้าเกิดให้สรุปโดยรวมเลยนะครับว่าสำหรับ2ตู้นี้เนี่ยน่าเปิดไหมก็ต้องยอมรับว่าเป็นตู้ที่น่าสนใจมากทีเดียวครับผมเพราะว่าสำหรับใครเนี่ยที่อยากที่จะเปิดตู้อลิซิลเมดแล้วก็จะปั้นน้องให้เก่งๆเนี่ยนี่เป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นโอกาสแทบจะเรียกได้ว่าไม่กี่ครั้งนะครับที่น้องมาเป็นเลดอัพเพราะว่าอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นรีรันของปีหน้าถูกไหมเพื่อที่เมื่อเราเปิดตู้เลดอัพปุ๊บอะถ้าเราได้ตัวอลิซิลเมดซ้ำอะเราจะได้เศษเพื่อที่จะเอามาปั้นดาวให้น้องขึ้นดาวสูงๆได้ง่ายในกรณีที่หลุดเลดจากตู้อื่นเนี่ยก็จะไม่ได้เศษเท่านี้แล้วแล้วก็จะปั้นยากขึ้นกว่าเดิมครับผมส่วนโทคิวันนี่เนี่ยผมมองว่าไม่ได้จำเป็นขนาดที่จะต้องดันดาวขึ้นไปสูงๆนะเพราะว่าดาเมจโดยรวมของตัวของโทคิวันนี่เนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรือว่ามีผลกับการที่ทำให้เปลี่ยนรูปแบบเกมซึ่งสำหรับ2ตัวละครนี้เนี่ยคนที่ควรที่จะเปิดจริงๆอ่ะไม่ใช่ผู้เล่นใหม่นะหรือว่าผู้เล่นที่เป็นแบบสายแบบเกาะท็อปหมื่นแบบชิวๆอะไรพวกเนี้ยคิดว่าเป็นผู้เล่นสายทำคะแนนมากกว่าว่าอยากจะได้คะแนนท็อปสกอร์เพราะว่าตัวหนึ่งอย่างโทคิบันนี่เนี่ยก็จะใช้ในทอร์เมนต์ของไคเทนเจอร์อีกตัวหนึ่งที่เป็นอาริสเมดเนี่ยก็จะเป็นดาเมจดีลเลอร์ที่ต้องการที่จะปั้นแต้มให้สูงๆแล้วก็สวยเกาะติดท็อป100ท็อป50อะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งเราสามารถที่จะยืมเพื่อนแทนได้นะอันนี้บอกตรงๆเลยแล้วก็รอให้น้องหลุดมาก็ได้เพราะว่าน้องเป็นตัวธรรมดาทั้ง2คนเลยครับผมแต่สำหรับเซนเซท่านใดนะครับที่รู้สึกเห็นต่างหรือว่าเห็นด้วยก็ได้นะสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็จะได้มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันว่าแบบเอ้ยจริงๆควรที่ต้องเปิดแบบตัวนี้ must haveหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับผมสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็ณจุดเวลานี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ